สวัสดีครับคุณู้ฟังทีัะครักกบมาเหนือเมฆนะครับต่อนเนื่องกันมาถึงตอนที่ชื่อว่าแม่น้ําแห่งผลงานนะครับเขียนโดยคุณเพิ่มศักโตสวัสด์ซึ่งเป็นคอร์นิดอิสระเป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวของผลงานต่างๆของพลเอกประยุทจันโอชาเนี่ยเอามารวบรวมเอาไว้ในชื่อตอนที่ว่าแม่น้ําแห่งผลงานเราก็ไปกันหลายเรื่องหลายราวแล้วนะครับ ทั้งเห็นผลงานทันตาหลังเปิดประเทศทั้งเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวิสัยทัศน์4.0สู่ความมั่นคงบ้างข้างยั่งยืนแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้จะมาต่อเนื่องครับเป็นแม่น้ําหรือว่าเป็นสายเรื่องของการต่อย,ยอดระดับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตสายพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อความเจริญอย่างเท่าเทียมสายโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินและก็สายอุตภา ประตูการบินสู่เอเชีย6 7 8 9เริ่มต้นที่หัวข้อต่อยอดอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตระหว่างนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังทีละครับอาจจะได้ยินเสียงเปิดหนังสือบ้างอะไรบ้างก็จะได้ทราบนะครับว่าอ่านจากหนังสือจริงๆหัวข้อต่อยอดอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตเนี่ยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับ พลเอกประยุจันโอชาเนี่ยตระหนักดีนะครับว่าการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตาม,ตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0ให้เป็นรูปธปรรมได้นี่นะครับหัวใจสําคัญคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมในประเทศจากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลักเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาและพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองแทน ดังนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลจึงจําเป็นจะต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมอีก5อุตสาหกรรมที่เราเรียกว่า first S curve ซึ่งประเทศไทยเรามีฐานที่แข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นจะต้องต่อยอดในเชิงการวิจัยและก็การพัฒนาเทคโนโลยี หรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อรังสรรนวัตรกรรมใหม่ๆในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกได้นะครับสำหรับอุตสาหกรรมเดิมที่มีการยกระดับ5อุตสาหกรรมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือว่า Next Generation Automotive อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือว่า smart เล e กทรอนิกส อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า affluent medical and wellness tourism และก็สุดท้ายนี่คืออุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพหรือว่า agriculture and map biotechnology นะครับนอกจากจะมีการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่ประเทศไทยเรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่หรือว่า the new s curve แห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยให้หลอมรวมไปกับกระแสทานในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจึงได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เจ็ดอุตสาหกรรมด้วยกันซึ่งจะเป็นปลายทางใหม่ของโลกอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์เพื่อใช้งานทางอุตสาหกรรมหรือว่าโลบอติกส์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรแล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและสุดท้ายคืออุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษาหัวข้อต่อมาครับพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อความเจริญอย่างเท่าเทียมคุณผู้ฟังที่รักครับ โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจที่เปรียบเสมือนกับเป็นหัวใจหลักของวิสัยทัศน์ไทยแลนด์4.0ดเนี่ยนะครับก็คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะบันออกซึ่งเป็นการยกระดับพื้นที่เดิมของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือว่าอีสเทิร์นซีบอร์ดซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองและก็จังหวัดเชิยงเสาที่สามารถเชื่อมโยงการลงทุนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคตามเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกได้เพื่อเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับการที่จะต้องเตรียมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆกระจายไปยังทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพื้นที่แต่ละแห่งในการช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและลดการกระจุกตัวของการพัฒนาซึ่งมีเฉพาะเมืองใหญ่ในปัจจุบันเท่านั้นและพร้อมกันนี้นี่ยนะครับยังเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสในการยกระดับสังคมชนบทให้เป็นสังคมเมืองที่สงบสุขเพียงพอมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังเป็นการแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐานของประชากรอีกด้วยนะครับ ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องนี้ใน Facebook ประยุทธ์จันโอชาเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2565พลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับผมมีภารกิจสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาของประเทศเอาไว้ให้ทุกคนในอีก10ปีข้างหน้าหรืออาจจะมากกว่านั้นนั่นคือเรื่องการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกในอนาคตของลูกหลานของเราซึ่งจะเป็นการนำเอาบทเรียนในอดีตเนี่ยมาสร้างรูปแบบการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้มีความสมดุลโดยจะต้องไม่เป็นเพียงการพัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ไปละทิ้งการพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาทางสังคมแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาในภายหลัง นี่เป็นกาพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นหัวใจหลักของวิสัยทัศน์ประเทศไทย4.0ก็คือโครงการพัฒนาพิเศษภา,าคตะวันออกหรือว่า Eastern Economy Corridor หรือ EEC เนี่แหละครับเป็นการยกระดับพื้นที่เดิมของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรือว่า Eastern Seaboard ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชนบุรี จังหวัดระยองและก็จังหวัดเ,เชิยงแสนสามารถที่จะเชื่อมโยงการลงทุนไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจคือทิศตะวันตกในสามารถเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและท่าเรือน้ำลึกถวายในประเทศเมียนมาหรือพมา่าส่วนทิศตะวันออกสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจและท่าเรือของประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม โครงการ EEC เนี่ยจึงไม่เพียงแต่จะช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศษรษฐกิจ3.0ของประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไปพร้อมๆกันด้วยโครงการ EEC มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินง,งานนาน5ปีด้วยกันใช้งบประมาณลงทุน1 5แสนล้านบาทมีแผนพัฒนาพื้นที่ครอบกลุมในทุกมิตินะครับ ประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงินแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแผนการเหล่านี้เนี่ยนะครับมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับการลงทุน และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบต่างๆตลอดจนมาตรการด้านภาษีในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับผมขอเรียนกับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่าแม้ว่าสถานที่ตั้งของ e e c จะอยู่ที่ภาคตะวันออก แต่ผลประโยชน์ล้ำค่าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะตกถึงพี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอนนะครับทั้งในระดับมหาภาคนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลที่ไหลเข้ามารวมทั้งเกิดธุรกิจเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและในระดับภูมิภาคที่จะเกิดนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเดินทางเข้ามาลงทุนจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทย และการขยายสาขาของบริษัทขนาดใหญ่ลงไปในศูนย์กลางภูมิภาคต่างๆซึ่งเมื่อผนวกกับมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ที่ประเทศไทยเรามีอยู่อย่างมากมายแล้วเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับจะนำพาให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ระดับชั้นนำที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้ในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับตอนต่อมาครับเป็น หัวข้อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสามสนามบินเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเนี่ยนะครับเป็นโครงการระบบขนส่งทางรางที่จะเชื่อมต่อท่าอากาศยานสามท่าอากาศยานเข้าด้วยกันคือท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและก็ท่าอากาศยาน อุตเภ่าเพื่อรองรับ EEC ด้วยนะครับนอกจากพื้นที่ที่เหมาะสมพร้อมกับกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการรองรับการลงทุนแล้วเนี่ยนะครับเฟืองจากสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประเทศไทย4.0ให้เดินหน้าเข้าสู่รูปธรรมที่ชัดเจนก็คือการมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพรองรับการขนส่งและระบบโลจิสติกที่ครอบคลุมทั้งทางถนนทางรางทางอากาศ และทางน้ําซึ่งเชื่อโมโยงการคมนาคมทั้งภายในประเทศและก็ระหว่างประเทศที่สะดวกรวดเร็วอย่างไร้รอยต่อเพื่อเป็นการดึงดูดเม k, ็ดเงินและเพิ่มพูนมูลค่าการลงทุนสร้างศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางประหยัดค่าขนส่งทางธรุรกิจและการค้าในพื้นที่ EEC เนี่ยมีการก่อสร้างและก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหลักนะครับก็คือการใช้รถไฟความเร็วสูง ร้อยเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเป็นโครงการระบบรางที่เชื่อมต่อท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและ EEC 3แห่งเข้าด้วยกันคือท่าอากาศยานนอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและก็ท่าอากาศยานอู่ตะเภาสามารถที่จะรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้เป็นจํานวนมากจากท่าอากาศยานทั้ง3แห่ง เข้าสู่เขตเบืองและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงเวลาโครงการนี้เนี่ยนะครับยังจะเป็นการปฏิวัติโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่งทางรางของประเทศไทยช่วยยกระดับความสามารถในการคมนาคมและขนส่งทางรางให้เชื่อมร้อยกับโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆที่มีการก่อสร้างและก็ปรับปรุงขึ้นใหม่ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมในภูมิภาคนี้เมื่อแล้วเสร็จเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดต,ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตด้วยนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะมีเส้นทางผ่านพื้นที่จังหวัดต่างๆ5จังหวัดด้วยกันประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดเชีงเสนจังหวัดชนบุรีและก็จังหวัดระยอง จะมีสถานี9สถานีด้วยกันก็คือสถานีดอนเมืองสถานีบางซื่อสถานีมักกะสันสถานีสุวรรณภูมิสถานีชะเชียงราสถานีชนบุรีสถานีศรีราชาสถานีพัทยาและสถานีอู่ตะเภาจะใช้โครงสร้างและก็แนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งบนชนแอร์พอร์ตลิงก์ที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับ ขนาดความกว้างของรางรถไฟจะมีขนาด1 4 3่จะมีขนา1.435เมตรเป็นขนาดสแตนดานนะครับส่วนต่อขยายเนี่จะมีอยู่2ช่วงคือจากสถานีพญาไทไปยังท่ากัศยานดอนเมืองและกจากสถานีลาดกระบังไปยังท่ากัศยานอ่ตะเผาโดยจะใช้เขตทางเดิมของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เป็นส่วนใหญ่นะครับระยะทางรวมทั้งสิ้น220กิโลเมตรนอกจากนี้ครับ ยังจะมีการนำเอาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันซึ่งมีพื้นที่ประมาณ150ไร่เนี่ยมาพัฒนาเพื่อสนับสนุสน,นการบริการและการเดินรถของโครงการโดยจะมีการยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับ EEC รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงสรีราชาซึ่งมีอยู่ประมาณ25ไร่ในเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตสำหรับการเดินทางระหว่างเมืองคือสถานีสุวรรณภูมิถึงสถานีอู่ตะเภาวนะครับรถไฟความเร็วสูงจะใช้ความเร็วสูงสุดที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าเป็นการเดินทางในเขตตัวเมืองระหว่างสถานีดอนเมืองถึงสถานีสุวรรณภูมิจะใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในครั้งนี้ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ผลักดันให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเนี่ยใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนหรือว่า PPP โดยสามารถประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างได้ถึง2,200ล้านบาทเนื่องจากว่ากรอบ,บวงเงินในการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยคือ1,19,425ล้านบาท ขณะที่เอกชนได้ยื่นเสนอรกรอบวงเงินที่รัฐร่วมลงทุนอยู่ที่1,17,226ล้านบาทและหลังจากสิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน50ปีแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินทั้งหมดก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐทันทีซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยตามนโยบายไทยแลนด์4.0แล้วเนี่ยนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนี้ ยังเป็นโอกาสสาคัญที่จะเปิดให้คนไทยสามารถเข้าถึงและก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างเต็มที่ก่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ในระบบการศึกษาของประเทศไทยช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเต็มที่เช่นกันโครงการนี้เนี่ยนะครับ ยังจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ในภาคตะวันออกรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพื้นที่โดยรอบเกิดการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีนำความเจริญมาสู่ชุมชนเกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยจะก่อให้เกิดการจ้างงานในช่วงก่อสร้างเนี่ยมากถึง16,000อัตราและจะมีการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ต่ำกว่า10,000แอัตรา สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้คิดเป็นมูลค่าประมาณ6 5แ0 0 0ล้านบาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงการ EEC อย่างเป็นระบบและก็เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงช่วยส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นการใช้พลังงานที่คุ้มค่าเพราะสามารถที่จะบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่ารถยนต์ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะครับเนื่องจากว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นระบบการขนส่งที่ไม่ปล่อยมลพิษมีระบบควบคุมการเดินรถที่มีความปลอดภัยสูงมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจึงมีน้อยมากเช่นเดียวกันคงต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลภายใต้าการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย มีการพัฒนาระบบรางทั่วประเทศถือได้ว่าเป็นยุคทองของระบบรางจริงๆนะครับเพราะว่ายัางมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งจากกรุงเทพไปถึงน้องาายอีกด้วยนะครับเฟสที่1กรุงเทพถึงนครราชสีมากำหนดแล้วเสร็จคือปี2569ส่วนเฟสที่2จากนครราชสีมาไปจังหวัดน้องายอยู่ระหว่างการออกแบบในรายละเอียดอยู่ รวมทั้งยังมีรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งเฟสที่หนึ่งจะเปิดให้บริการได้ในปี2,569อีกด้วยนะครับมาถึงหัวข้อต่อมาครับชื่อหัวข้อคืออู่ตะเภาประตูการบินสู่เอเชียเนื้อหาใจความเนี่ยคุณผู้ฟังทีละครับในช่วง7ปีมานี้นะครับ มีท่ากาสยานนานาชาติเปิดให้บริการไปแล้วมากขึ้นเกือบเท่าตัวคือเดิมมีอยู่6ท่ากาสยานด้วยกันก็กลายเป็น11และถ้าหากว่าจะนับรวมเอาท่ากาสยานนานาชาติที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยเนี่ยนะครับอีก3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีท่ากัสยานที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันคือจาก6แห่งกลายเป็น18แห่งอย่างไรก็ตามครับ ด้วยอน,นิสง์ของความสําเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่แหละครับทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีจํานวนมากส่งผลให้ท่าอากาศยานหลักของประเทศเกิดความหนาแน่นการคมานาคมทางอากาศจึงเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติในการเข้าถึงพื้นที่ของ EEC ได้อย่างรวดเร็วและตรงเวลา คุณผู้ฝังทีลกครับนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557เนี่ยนะครับจนถึงก่อนวิกฤตโควิด19เนี่ยช่วงนั้นมีผู้โดยสารเที่ยวบินนานาชาติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ9ต่อปีแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าในปีพุทธศักราช2568เนี่ยถ้ากัายานดอนเมืองจะมีปริมาณผู้โดยสารเกินขีดความสามารถ ในการรับจำนวนเที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้แะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจึงได้เริ่มแผนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางทางอากาศในพื้นที่ EEC และก็ต่อยอดอุตสาหกรรมการบินช่วยสร้างทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยกระจายความแออัดในการจราจรทางอากาศให้กับท่าอากาศายานหลักๆอื่นๆของประเทศด้วยนะครับโครงการพัฒนาท่าอากาศายานอุตเภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในการพัฒนาและก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อรองรับ EEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับท่าอากาศายานอุตเภเปาให้เป็นท่าอากาศายนานนานาชาติในเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่3เชื่อมต่อกับท่าอากาศาย,ยานรอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะทําให้ท่าอากาศายานทั้ง3แห่งนี้นะครับสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารรวมกันได้มากถึง200ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ครับโครงการดังกล่าวเนี่ยจะทําให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมายโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์แอนด์เอเวอเชัน รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางของมหานครการบินภาคตะวันออกซึ่งจะครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมืองประมาณ30กิโลเมตรโดยรอบสนามบินหรือจากพัทยาไปจนถึงระยองเชื่อมโยงเป็นส่วนยขยายของกรุงเทพมหานครและบริมณฑลทางตะวันออกมีระบบการคมนาคมและการขนส่งที่สะดวกและหลากหลายทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศ ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการบินและเป็นประตูเศรษฐกษิจสู่เอเชียอย่างแท้จ,จริงปัจจุบันนี้นะครับท่าอากาศยานอุตภเาเนี่ยส่วนที่เปิดใช้งานอยู่จะประกอบไปด้วยทางวิ่งที่1ซึ่งมีขนาดความยาว3,500เมตรกว้าง60เมตรสามารถรองรับอากาศยานได้52หลุมจอดด้วยกันแต่ถ้าหากว่าใช้ทางวิ่งอย่างเต็มศักยภาพเนี่ยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ปีละ20ล้านคนอาคารผู้โดยสารหลังที่1รองรับผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศประมาณ700,000คนต่อปีอาคารผู้โดยสารหลังที่2ถ้าหากว่าเปิดใช้บริการเนี่ยนะครับจะมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละประมาณ3ล้านคนซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้โดยสารอยู่ประมาณปีละ1,500,000นคน โครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาหรือว่าท่าอากาศยานอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกนี้นะครับเป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในพื้นที่กว่า6,500ไร่ด้วยกันโครงการจะประกอบไปด้วยการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่3มมีศูนย์ธุรกิจการค้าและการขนส่งภาคพื้นดินมีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานมีเขตประกอบการค้าเสรีและเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกและมีศูนย์ฝึกอบรมการบินเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานด้านธุรกิจการบินและธุรกิจเชื่อมโยงให้กับประเทศไทยการลงทุนจะใช้รูปแบบการลงทุนแบบ PPP มูลค่ารวมเนี่ยประมาณ2 9 0 0ล้านบาทโดยที่รัฐ จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากค่าเช่าที่ดินและก็ส่วนแบ่งรายได้มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่3,5555 5ล้านบาทโดยคิดเป็นเงินรวมทั้งหมด1,326,000านล้านบาทใน50ปีนี้จะมีรายได้จากภาษีอากรจำนวนทั้งสิ้น62,000ล้านบาทด้วยกันในระยะ5ปีแรกเนี่ยนะครับจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นปีละประมาณ1,5600ตําตำแหน่ง หลังจากสิ้นสุดสัญญาทรัพย์สินทั้งหมดก็จะตกเป็นของรัฐเช่นเดียวกันจากผลการประมาณการจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มสูงขึ้นภายในปี2568ถึงปี2569ซึ่งเป็นปีที่คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังที่3ที่บริหารจัดการโดยเอกชนร่วมลงทุนเนี่ยนะครับเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยท่าอากาศยานนานาชาติอุตภา จะมีจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณปีละ8ล้านคนนะครับเอาละครับยังมีอีกหลายสายด้วยกันสำหรับผลงานหรือว่าแม่น้ำแห่งผลงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเดี๋ยวคราวหน้าครับเราจะมาต่อกันเช่นเดิม